ทำเป็นเลยเป็นจำนวนนะด้วยแบบทางนู้นจะทำเป็นจำนวนแบบของแท ตรงนี้อะครับสองร้อยสามห้องนี้เป็นห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องนี้เป็นห้องสำหรับพวกที่ครอบอันนี้จะมีรุ่นถ่ายครับแต่ละคนก็คือจะใช้เป็นเครื่องประจำตัวของแต่ละคนไปเลยครับทั้งหมด71เครื่องนี้ครับไอ้รูปถ่ายมึงวางไว้ที่เครื่องเลยว่าเครื่องไหนก็ไม่พี่มันมีกันห้องมีสองอันก็คือเขาเช่าห้องอะไรครับครับในห้องไหนที่เป็นห้องเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเป็นห้องใครว่าเป็นห้องน้องเลยครับจีตอนมาเนี่ยมันก็ยังดันอยู่ตลอดมันสามห้องต้องมาเล่นห้องแบบนี้มีทั้งหมด3ห้องครับมีห้องริกครับในการพูดคุยให้ล่ามจีนแปลแล้วก็คือว่าเราจะพูดยังไงเพื่อโน้มน้าวให้คนมาที่เกี่ยวกับเราเป็นสคริปต์ยังไงเป็นสคริปต์เป็นสคริปต์ครับสคริปต์จะติดเขียนไว้ล่วงหน้าเลยจะเป็นโน้ตถามนี่ตอบครับจะเป็นโน้ตซึ่งติดอยู่ที่คอมพิวเตอร์เลยครับครับแต่ครับอันนี้จะเป็นขึ้นตรงนี้ขึ้นในโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นจำนวนมากๆจะขึ้นเลขนี้ครับหมายเลขโอทีพีแบนครับจับมาใส่โหมดนะครับอันนี้จับมาใส่ถุงไว้นะครับเครื่องนี้คือเครื่องนี้เป็นเครื่องคล้ายๆกับลักษณะเวลาในมือถือครับเด้งเข้ามาไอ้เครื่องนี้สามพวกนี้ตัวหายทันทีเลยเดี๋ยวมันจะเอาเพียงมาลงมาตรงนี้ครับขาเลยเปลี่ยนได้มั้ยท่านครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เบื้องต้นกระทบอะไรบ้างครับที่ว่าบ่งบอกถึงว่าเป็นการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับท่านครับก็พบอุปกรณ์เครื่องมืออย่างที่เป็นที่เห็นกันนะครับมีคอมพิวเตอร์ใน70เครื่องมีโทรศัพท์200กว่าเครื่องครับนะครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การทำงานมีการมาเช่าบ้านอยู่คนจำนวนมากครับเมื่อวานนี้ที่เราเจอชาวต่างจีนนะครับที่มาอยู่ที่นี่นี่ก็ทั้งหมด59คนก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นผลงานนะครับของทั้งตำรวจท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็ตำรวจพื้นที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมกันทำนะครับซึ่งก็เราก็พยายามจะให้เจ้าที่เนี่ยทำอย่างนี้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าวันนี้เจ้าที่ไม่ทำคงไม่เจอครับครับรัฐบาลจีนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ไงบ้างครับก็อย่างนะครับเราแต่ประสานไปแล้วประสานเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางนู้นก็คงไปต้องไปทำกันบ้านให้เราพอจะประเมินความเสียหายเป็นลูกกลมๆได้ไหมครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับก็ยังประเมินตัวเลขขนาดนั้นยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดข้อมูลอีกเยอะที่เราต้องทำกันบ้านอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนี้71เครื่องเลยก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาทำการเก็บข้อมูลต่างท่านครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งงานอะไรเพิ่มเติมครับท่านเรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเรื่องถึงเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราต้องการนักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวด้วยความปลอดภัยมีความสุขประทับใจนะครับแต่เราไม่ใช่ที่จะมาประกอบอาชญากรรมแบบนี้ซึ่งเรื่องการประกอบอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งเราเองกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศพันธมิตรเนี่ยเราคุยกันตลอดเวลาครับเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือกันตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ต้องการให้มีแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็เร่งกดขันจับกุมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับครับอีกคำถามหนึ่งครับท่านครับตรงนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะขวากอะไรถึงผู้ประกอบการที่ให้มีการทำดัดแปลงที่พักเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องขอร้องนะครับผู้ประกอบการก็มีทั้ง
ที่ดีแล้วก็ร่วมมือกับทางราชการนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะละเลยสิ่งที่ควรจะต้องทำไปก็ฝากเตือนด้วยนะครับว่าถ้าเห็นคนที่มีพฤติการแบบนี้เนี่ยท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับท่านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับก็ขอให้เข้มขัดเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในธุรกิจการท่องเที่ยวที่เขาจะประทับใจหรือเปล่าหรือจะมาอยู่แล้วมีความรู้สึกประทับปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยผู้ประกอบการก็มีส่วนนะครับนั้นอะไรที่ดูแล้วเป็นข้อสงสัยผิดกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุไม่น่าไว้วางใจเนี่ยต้องแจ้งเจ้าที่นะว่ามีส่วนร่วมหรือว่ามีได้ผลประโยชน์อะไรกันหรือไม่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้เชิญไปพูดคุยต่อสารข้อเท็จจริงเดี๋ยวก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยครับThank you.